จริงๆแล้วอยากให้มากันให้หมดแต่ธันวาเนี้ยจะเป็นfamily dinner กันก่อนนะคะพ่อแม่ได้คุยกันถือว่าเป็นมั่นอย่างเป็นทางการน่าจะเมษามั้งเมษาปาร์ตี้แล้วกันประมาณนี้ไว้ก่อนเราอยากมีเยอะๆนะถ้าแบบว่ามันแครี่ไหวนะถ้าอุ้มไหวนะก็มีไปเรื่อยๆค่ะชอบ big family ค่ะเขามีทำแฝด3รอบได้ไหมอ่ะวันนั้นก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็เป็นวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดแล้วก็คือเดนิสเนี่ยเขาเก็บแหวนไว้2เดือนน่ะโดยที่ไม่บอกเราเลยนะเขาก็เอาแบบแหวนที่เราใส่ทำงานเล่นๆเงี้ยค่ะไปวัดว่าอันไหนนิ้วนางมันฟิตพอดีเขาก็บอกเราว่าตั้งใจทำในวันเกิดจะได้จำได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเอาจริงนะคะก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดตั้งแต่เราคิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนนึงอยู่กับเราต้องเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่คิดว่าเขามันเป็นทามมิ่งที่ค่อนข้างแบบช็อกเราด้วยเพราะมันเป็นเพื่อนกันอะค่ะ10กว่าปีแต่ว่าการคบกันอะประมาณปีนึงถือว่าเป็น best friends ที่คือตอนที่เขาอยู่ LA อะค่ะก็คืออยู่คุยเนี่ย24แบบไม่ได้24ชั่วโมงทุกวันนะคะแล้วพอตอนช่วงในช่วงโควิดไทม์เนี่ยคือทำให้เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็เหมือนก็เป็นพรีแต่งงานเบาๆไปแล้วค่ะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่อาจจะยังไม่ได้ถูกเชิญนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้มากันให้หมดแต่ธันวาเนี้ยจะเป็นfamily dinner กันก่อนนะคะก็จะมีแค่ครอบครัวดากับครอบครัวของเดนิสนะคะทานข้าวกันแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนถามว่าปาร์ตี้มีไหมบอกว่าโหถ้าอยากให้มาปาร์ตี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่จะไปร้องให้งานแต่งเขาไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนพี่ปั๊บหรือใครก็แล้วแต่นะคะจะต้องมาร้องเพลงให้ดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะรอให้โควิดหายดีก่อนน่าจะเมษามั้งเมษาปาร์ตี้ละกันประมาณนี้ไว้ก่อนค่ะใช่ทานข้าวแค่ในครอบครัว50คนเองค่ะใช่เขาเรียกพ่อแม่ได้คุยกันพ่อแม่ได้คุยกันถือว่าเป็นมั่นอย่างเป็นทางการประมาณนั้นค่ะเพราะว่าตั้งแต่เดนิสมาครอบครัวเขาอยู่ที่ LA ไม่เคยได้เจอพ่อแม่ค่ะก็เลยจะต้องจัดให้ครอบครัวผู้ใหญ่เจอกันปาร์ตี้ประมาณเมษานะคะก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นอยากให้มันเป็นmusic festival อ่ะแบบ5โมงถึง5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะเราอยากมีเยอะๆนะถ้าแบบว่ามันแครี่ไหวนะถ้าอุ้มไหวนะก็มีไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้แบบชอบ big family ค่ะเหมือนดามาทำงานอยู่ในแบบคุกคีกับพวกแบบว่าทีมทำงานกันเป็นทีมเยอะๆดารู้สึกว่ามันอบอุ่นและสนุกเราเลยบอกว่าเขามีทำแฝด3รอบได้ไหมอ่ะ เป็นวงเลยค่ะตั้งวงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากมีครอบครัวใหญ่ๆอะค่ะเท่าที่จะทำได้